ิดรายการด้วยตำรวจแฉตำรวจเรื่องของติดยา รับเงินเรื่องใหญ่นะคุณนายใจเย็นๆหายใจลึกๆจับจังหวะนิดหนึ่งผมหลุดแล้วค่ะเราจะเปิดรายการด้วยเรื่องตำรวจแฉตำรวจค่ะนายพลติดพนันรับเงินยาไปกันที่ Facebook ที่ชื่อพระจันทร์ลายกระต่าย V3 มันก็เป็น Facebook ของคนในตำรวจของคนในวงการตำรวจแฉกันนั่นเองเขาแฉอย่างไรครับเชิญข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็โดนใจหลายคนก็เกาะติดนะติดตามการแถลงข่าวใหญ่นายพลคนดังติดพนันออนไลน์อย่างหนักรับเงินยาเสพติดโดยกดเงินจากตู้ ATM ผ่านบัญชีผีมีภาพชัดเจนคาตู้ ATM เรื่องของเรื่องทุกตู้ ATM มันจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของคนที่มาทำอะไรต่อมีอะไรที่หน้าตู้ใช่ไหมครับมันไปกดเงินปุ๊บก็จะมีภาพเราขึ้นว่าคนนี้ไปกดเงินช่วงเวลานั้นมันจะรู้ว่าใครทำธุรกรรมอะไรยังไงภาพจากกล้องจะพบว่าใครไปทำอะไรที่หน้าตู้แล้วย้อนกลับไปเช็คข้อมูลไปเช็คธุรกรรมที่เขาทำผ่านหน้าตู้ในห้วงเวลาในวันนั้นๆจะรู้เลยจบจบข่าวชัดเจนในเวลาต่อมาพระจันทร์ไรกระต่ายโพสต์เพิ่มเติมว่าปล่อยให้ยาเสพติดไหลจากอีสานตอนบนลงสู่ภาคใต้ท่านยังมีความเป็นตำรวจอยู่ไหมครับแฮชแท็ก3คน200ล้านบาทคือสมญานามของใครมีเครื่องหมายคำถามด้วยไม่ได้เครื่องหมายถามมีรูปการ์ตูนด้วยล้อเลียนด้วย3คน200จากเรื่องแฉกันเองคราวนี้มากันที่ใครต้องรับผิดชอบค่ะเด็ก9ขวบมันล้อมวงมันนั่งดูดบ้องกัญชากลางเมืองพัทยาค่ะไปดูภาพดังต่อไปนี้ครับเป็นภาพจาก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าที่ใช้ชื่อว่าค่ะที่ใช้ชื่อว่าค่ะเฟซ1กิติวัฒน์ณพัทยาคุณ1กิติวัฒน์ณพัทยาไปเจอภาพที่ณอเนกนาถสลดหดหู่บัดซบทุเรศใครต้องรับผิดชอบไม่ทราบนะครับทนไม่ไหวคุณ1กิติวัฒน์ค่ะกิติวัฒน์ก็ถ่ายภาพแล้วมาโพสต์ใน Facebook ไปดูภาพหมายเลข A คาตาจริงๆเชิญเด็กค่ะเป็นเด็กนะคะเด็ก9ขวบ10ขวบเองนะคะเด็กเล็กๆจริงๆถ้าดูจากรูปก็รู้ว่าเป็นเด็กเล็กๆค่ะเด็ก9ขวบกำลังดูดบ้องกลางเมืองพัทยาดูภาพหมายเลข B เออ B ไม่ได้คนเดียวนะนั่งล้อมวงกัน3คนใช่ค่ะคิดว่าจะดูดบ้องแค่คนเดียวหรือเปล่าหวาดเสียวเหลือเกินใช่ค่ะคุณ1กิติวัฒน์ได้โพสต์ข้อความประกอบภาพว่าค่ะเราเรื่องกันต่อไปนี้ว่าบ้านเรามาไกลขนาดนี้แล้วเหรอไกลจนเด็กอายุแค่9ขวบ10ขวบนั่งดูดบ้องกันแล้วสังคมสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดผู้ใหญ่บ้านเมืองเราออกจะใหญ่โตเขาทำอะไรกันอยู่ครับถึงไม่มาดูแลเด็กๆพวกนี้ผู้ปกครองเด็กพวกนี้ไปไหนทำไมปล่อยปละละเลยลูกหลานของท่านเข้าใจครับว่าทุกวันนี้กันจุดๆๆเสรีแต่เราควรจะมีขอบเขตไหมครับอย่าละเลยครับผมสงสารเด็กๆพวกนี้เด็กๆพวกนี้อนาคตเขายังอีกไกลแฮชแท็กพิกัดสะพานปลาท่าเก่าพัทยาใต้แฮชแท็กผิดกบลบได้ครับและแฮชแท็กแค่สงสารเด็กๆพวกนี้โอเคคุณ1กิตติวัฒน์บอกพิกัดชัดเจนนะใช่ค่ะว่าตรงไหน9ขวบดูดบ้องกลางเมืองพัทยามันตรงไหนค่ะชัดเลยนะครับสะพานปลาท่าเก่าพัทยาใต้ชัดเจนเลยนะครับค่ะผมเข้าใจว่าพวกเราพ่อใหญ่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบข้อมูลเพียงแค่นี้แกะรอยได้ไม่ยากไม่ยากก็เด็กแถวนั้นนั่นแหละใช่ค่ะต้องคุ้นเคยอยู่แล้วคนในพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละแต่จงขึ้นใครผู้ปกครองปล่อยให้มาอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรเอากัญชาที่ไหนมาดูนั่นแหละคือข้อสงสัยบ้องไม้ไผ่เห็นกันชัดๆ